ล้วงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมขาเปิดรายการมาแบบนี้เนี่ยตีไม่ใช่ไรนะตีเงินในกระเป๋าค่ะผู้ชมเพราะวันนี้เล็กซี่รวบรวมค่ะหนุ่มๆสายเปกันบ้างเขาเปใครเปคู่จิ้นของเขากันเองนี่แหละซึ่งต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเปเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความรักที่พวกเขามีให้กันหรอกค่ะผู้ชมคะความรักแต่ละคู่แสดงออกให้เห็นเลยถึงว่าเขาห่วงใยกันขนาดไหนมอบของแทนใจอะไรให้กันบ้างนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆถึงต้องบอกไงคะผู้ชมคะว่าเราเนี่ยรวบรวมคู่ที่เป็นสายเปจริงๆนะคะจะเปขนาดไหนอ่ะมาดูกันค่ะเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยค่ะสำหรับคู่ของน้องซีกับน้องนุนิวนะซีพึกเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ว่าเปจริงๆอ่ะคือให้ของแทนใจนะส่วนน้องนุนิวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะผู้ชมค่ะที่เปเช่นกันเปมาเปกับไม่โกงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเขาห่วงใยซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเขามีความรักให้กันโดยตลอดและนี่แหละมันเป็นสัญญาณที่ดีทำให้พวกเราอย่างแฟนคลับเนี่ยได้เห็นเลยค่ะว่าทั้งคู่เขามีความรักกันขนาดไหนดูได้จากการเปของทั้งคู่ค่ะเหมือนกับคู่นี้ค่ะผู้ชมน้องออฟกับน้องการนะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผูกพันกันมากๆอยู่วงการมาด้วยกันนานเล่นซีรีส์ด้วยกันหลากหลายเรื่องความสนิทสนมกันสนิทกันมากๆเลยคุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องของการเปของขวัญให้กันหรือวันพิเศษต่างๆเนี่ยน้องออฟน้องการเนี่ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่มอบของแทนใจให้กันอยู่บ่อยครั้งและของแทนใจแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมลองกดเครื่องคิดเลขนะและรวบรวมมาสิมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่หนึ่งสิ่งค่ะมากกว่ามูลค่าเนื้อคือความรู้สึกทางใจของออฟละกันที่มีให้กันค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมค่ะคู่นี้เนี่ยโอ้โหของจริงนะไม่เชื่อไปดูกล่องแดงได้นะคุณผู้ชมนั่นคือคู่ของน้องบิลกินกับน้องพีพีค่ะทุกครั้งที่เป็นวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันเกิดนะฮะหรือว่าวันรับปริญญาหรือว่าวันพิเศษต่างๆเนี่ยนะฮะน้องบิลกินเขาก็จะมีของแทนใจให้น้องพีพีซึ่งน้องพีพีเนี่ยเขาก็จะมีของแทนใจให้กับน้องบิลกินเช่นกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะหนักทางบิลกินนิดนึงเนาะเพราะว่าอะไรพี่ๆสื่อเนี่ยมักจะไปเจอน้องพีพีแล้วก็สัมภาษณ์ถามนี้แหละก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่รักเอ้ยไม่ใช่โอ้ยคู่นี้นะคะน่ารักมากๆเลยคู่จิ้นคู่นี้คู่จิ้นคู่นี้น่ารักมากๆเลยคู่จิ้นคู่นี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายๆคนหลงรักและหลายๆคนชื่นชอบและรักน้องพีพีกับน้องบิลกินนั่นเองค่ะรักนะไปต่อค่ะผู้ชมค่ะสำหรับคู่นี้ก็น่ารักเช่นกันคู่ของน้องเนทกับน้องเจมส์นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยจับจ้องเลยว่าเป๊ะเปล่านะคะเขามอบของแทนใจให้กันนี่คือสื่อความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกดีๆต่อกันนะฮะสำหรับน้องเนทกับน้องเจมส์ค่ะไปต่อค่ะผู้ชมค่ะคู่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากวันเกิดนะคะหรือว่าวันพิเศษต่างๆสำหรับคู่ของน้องไบรท์กับน้องวินนั่นเองน้องไบรท์วชิรวิทย์นะคะกับน้องวินเมธาวินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่มีความสม่ำเสมออย่างมากเทศกาลต่างๆหรือวันสำคัญต่างๆเนี่ยทั้งคู่ก็จะเปให้กันอย่างที่หลายๆคนทราบอย่างที่หลายๆคนเห็นดูจากภาพสิคุณผู้ชมเปขนาดไหนน่ารักขนาดไหนนี่คือความสดใสของน้องไบรท์และน้องวินค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่ของน้องยินกับน้องวอกันบ้างนะฮะส่วนใหญ่คู่นี้เนี่ยก็คือจะให้ของแทนใจแบบน่ารักน่ารักสามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เรียกว่าความสนิทสนมกันได้ใช้ชีวิตนะคะหรือว่าแอคทิวิตี้ร่วมกันเนี่ยทำให้รู้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยว่าเป็นอย่างไรน้องหยินนะฮะก็สามารถซื้อของที่แทนความรู้สึกให้กับน้องวอน้องวอก็ซื้อของนะฮะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับน้องหยินได้เช่นกันค่ะคู่นี้น่ารักนะไปต่อค่ะผู้ชมค่ะคู่นี้ก็สายเปเช่นกันน้องบุญกับน้องเปรมนะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีของแทนใจให้กันและของแต่ละชิ้นค่ะผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าน่ารักมากๆเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกเลยค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเหมือนกับคู่นี้ค่ะน้องบอสกับน้องโนอื่นกันบ้างเราก็จับจ้องนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเปมากน้อยแค่ไหนแต่เขามอบของแทนใจให้กันในความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนั่นเองค่ะเหมือนกับคู่นี้น้องฟิล์มกับน้องแจมนะฮะเพิ่งผ่านวันเกิดมาค่ะก็มีของแทนใจมีความรู้สึกดีๆให้กันเล็กซี่เชื่อแน่ว่าคู่นี้เนี่ยนะฮะก็เปกันอีกนานนะมอบของแทนใจให้กันอีกนานแน่นอน
พราะนอกจากละครที่จบไปอย่างคุณชายเนี่ยแล้วมีละครเรื่องต่อไปเลยนะคะแล้วเชื่อแน่ว่าจะมีผลงานต่อๆไปคู่กันอีกสำหรับน้องฟิล์มกับน้องแจมนะคะให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องและผลงานนะคะทุกผลงานพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของน้องได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะนะคะก็คือการตีบทแตกของน้องๆค่ะไปกันต่อค่ะปิดท้ายค่ะสำหรับน้องเอิร์ธกับน้องมิกกันบ้างคู่นี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าซื้อของให้กันนะคะไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะลองดูจากภาพค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าซื้ออะไรให้กันบ้างนะและสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเขาเนี่ยจับคู่กันหรือว่าเป็นคู่จิ้นกันที่ทำมาหากินหรือทำงานด้วยกันไม่แปลกที่เขาจะมอบความรู้สึกดีๆให้กันมอบของที่ระลึกให้กันนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากๆมากกว่ามูลค่าเนื่องคือความรักที่มีให้กันนั่นเองค่ะเพชรซี่รวบรวมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรักใครชอบใครชื่นชอบคู่ไหนกันบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเปให้กันนะก็คือคู่จิ้นก็เปให้คู่จิ้นเรารวบรวมมาแบบนี้เดี๋ยววันหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะเพชรซี่จะรวบรวมในส่วนของแฟนคลับกันบ้างคนที่รักศิลปินนะคะเขาเปอะไรให้กับศิลปินบ้างต้องรอครั้งต่อๆไปนะคะแต่รักใครชอบใครเชียร์ใครสามารถส่งข้อความมาบอกเราใต้ล่างนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่ Maya Hot New ค่ะรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ที่ Maya Hot New กดหมายเลข44นะคะช่วงนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วเลซี่ขอตัวค่ะไปหาคนเปก่อนนะคะเงินเท่านั้นที่นับ everything